ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามชากังลาวสเตเดียมลิมปิงนะครับวันนี้เป็นเกมการแข่งขันปุ๋ยลุ่งอรุณลีกนะครับฤดูกาล 2023-2024 นะครับเป็นการแข่งขันกันระหว่างกำแพงเพชร FC นะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของอุตรดิตถ์ศักดิ์สยาม FC นะครับแล้วครับเกมการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วครับกำแพงเพชร FC ได้เคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนครับเคลียร์ออกไปได้ครับกลับไปที่นราศักดิ์ครั้งนึงนราศักดิ์ยาร์ดโค้งเข้ามาครับโอ้โหนัทนันท์ครับอ้าวแล้วบอลอ้าวยังไม่พ้นเขตอันตรายครับนัทนันท์ยังออกไปคว้าไว้ได้ครับแล้วตัดเข้ามาลองยิงจังหวะนี้อ้าวแล้วไปเข้าทางอยู่ครับโตชิโอกลับไปที่บัสซ่ามอีกครั้งโอ้โหแล้วเป็นไคโอครับสกัดออกมาจากเส้นเลยครับกำแพงเตะไปติดบล็อกติดภูมิเปิดอีกมาอีกทีก็ติดครับแล้วเปิดยาเพื่อนหน้าไคโออ้าวมองไม่เห็นครับแล้วโอ้โหไห้ออกมาที่นราศักดิ์นราศักดิ์เบิ้ล1-2กับทางด้านของโตชิโอเปิดเข้าไปแม่งเป็นยังช่วยกันเคลียร์ไว้ได้อยู่แล้วเข้าขวาจังหวะนี้ได้ซัดโอ้โหทวนเต่าครับวรพลดูดีครับมองเพื่อนก่อนแล้วก็เลี้ยงจี้เข้าไปได้เทคตัวขึ้นบอกโอ้โหแล้วบาซัมโอชิโอเบิร์นกับบาซัมโอชิโอมีพื้นที่ก็เปิดยัดเข้าไปโอ้นัทนันครับออกมาทุบไว้แล้วโอ้มีการปะทะกันในกรอบเขตโทษนิดนึงครับเบิร์นโอ้ให้กับจักรินตามไปเอาบอลไว้ได้ครับเจ้าแท็กจักรินเลี้ยงหลบ 1-2 ออกมาทางด้านกวินโอ้ยผมไม่แน่ใจว่าจะเปิดหรือจะยิงแล้วก็ผู้ช่วยพฤติยกธงว่าล้ำหน้าไปแล้วครับทุ่มของกำแพงเพชรโดยกสิดิษฐ์เจ้าโจพักอกไว้แล้วก็ผู้ตัดสินผ่านุกิจจบเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกกับเสมอกันอยู่ที่0-0ครับตาไปที่มาเม็ดมีจังหวะลองกดจังหวะนี้โอ้โหนี่ครับตุ่มไกลของกำแพงเพชรครับตุ่มเข้ามาครับบอลมาเลยอ้าวแล้วได้สกิดจังหวะนี้นัทวุฒิครับจินิตเปลี่ยนมาทางฝั่งขวาจะให้ครับโอ้ยแล้วจังหวะนี้ว่าไงครับแล้วเป็นเหลืองที่ต่อครับเหลืองแดงครับไปจริงครับอยู่ครับมาเม็ดมงเชิดไปเนี่ยโอ้ยแล้วทางหว่านี้แพทริกโดนใบแดงเลยเหรอครับหาช่องกันอยู่ครับอุตรดิตตอนนี้กลับมาที่พลวัฒน์มีพื้นที่ตรงกลางแล้วว่าโอ้โหไม่รู้ว่าจังหวะนี้เจ้าตัวตัดสินใจอะไรครับมาเม็ดเลี้ยงบอลตายเส้นไปแล้วครับหนานกับเส้นไปมีนัทวุฒิตามเข้าไปมาเม็ดให้กับเนียงเข้าซ้ายโอ้ยไม่ตรงกรอบครับพลวัฒน์เปิดโขกเข้าไปแล้วอ้าวแล้วจังหวะนี้ยังไงบอลแฉลบอยู่โอ้โหเข้ามาชกไว้ได้ครับสาวสายของพลวัฒน์เปิดโขกเข้ามาแล้วโอ้โหมาเม็ดกลับเข้าไปในเขตโทษกำแพงเพชรหลุดยาวขึ้นมาแล้วโอ้หมดเวลาแล้วครับผู้ตัดสินเป่าก็เสมอกันไป0-0ครับ